สวัสดีครับวันนี้อธิวัตรกระถางปูนก็จะพามาทำกระถางเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ภายในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วนำกลับมาเป็นประโยชน์ก็คือมวยนึ่งข้าวเหนียวเราจะดึงลายของไม้ไผ่ที่สานก่อนการจะนำมาทำของเก่าก็จะเป็นเศษขุยของไม้ไผ่เราก็ต้องใช้แก๊สเป่าให้ขุยไม้ไผ่หมดก่อนจะลงมือทำแล้วก็นำเทปใสเทปกาวใสมาติดเพื่อป้องกันการขยายตัวของไม้ไผ่เพราะไม้ไผ่ในการสานก็จะไม่มีรูปทรงตายตัวถ้าเกิดการเอาขอบออกไม้ไผ่ก็จะขยายตัวได้ง่ายหลังจากเราทำการติดเทปใสเสร็จเราก็จะมาเลาะขอบออกเพื่อในการถอดแบบจะได้ง่ายสำหรับขอบด้านบนหรือด้านล่างก็จะมีทั้งด้านในและด้านนอกเราก็จะถอดด้านนอกออกแล้วก็ทำการติดเทปใสเพื่อที่จะรัดรูปทรงของมวยให้อยู่ทรงไม่ให้ขยายตัวมากเวลาการขึ้นรูปจะได้ง่ายหลังจากการติดเทปใสเสร็จเราก็จะมาติดขอบด้านในเพื่อปากกระถางจะได้มีความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการขยายตัวของแบบเพราะเครื่องจักสานจะมีความอ่อนถ้าเราใส่ขอบด้านบนก็จะมีความแข็งแรงการอยู่ทรงก็จะมีความแน่นหนาดีแล้วก็การทาน้ำมันจะใช้น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันพืชมาทาก็ได้เพื่อป้องกันปูนไปยึดติดกับแบบหลังจากนี้เราก็ต้องใช้แปรงปัดทำความสะอาดตามซอกของไม้ไผ่ที่เป็นแบบแล้วก็การผสมปูนซีเมนต์ขาวเราก็จะร่อนเอาผงละเอียดมาผสมกับน้ำเพื่อที่จะทำลวดลายถ้าท่านใดต้องการความเข้มหรือน้ำปูนเหลวก็สามารถทำได้การผสมน้ำเยอะหน่อยก็จะมีความเหลวและการไล่ลวดลายในการเทแบบก็จะสวยไปอีกแบบนึงแต่สำหรับครั้งนี้ปริมาณขนาดนี้ก็กำลังดีลวดลายก็จะออกมาสวยสำหรับท่านใดที่ผสมปูนเหลวอยากได้ปูนเข้มท่านก็สามารถที่จะวางทิ้งไว้สักพักปูนก็จะตกตะกอนน้ำก็จะลอยขึ้นก็สามารถใช้ฟองน้ำดูดเอาน้ำออกหรือเทน้ำทิ้งก็ได้แล้วก็นำมาเทลงแบบอีกครั้งหนึ่งสำหรับงานนี้ผมก็พลาดที่เทปูนขาวในปริมาณเยอะไปลายออกมาเลยดูไม่ค่อยสวยเพราะว่าถ้าบางท่านไม่ใช้ปูนขาวก็สามารถใช้ปูนซีเมนต์ที่เป็นผงละเอียดมาผสมน้ำแล้วก็เทลงในแบบได้เลยความเงาของปูนซีเมนต์ก็จะสวยกว่าปูนขาวในการผสมปูนซีเมนต์ก็ร่อนออกเป็นผงแล้วก็ผสมน้ำได้เลยก็ให้มีความเหลวสักเล็กน้อยอย่าให้เหลวมากเพราะการไล่แบบจะยากในการเทปูนซีเมนต์เราก็ต้องไล่ให้เต็มแบบให้ทั่วแบบเพื่อที่จะรับกับชั้นปูนอีกรอบหนึ่งที่เราจะขึ้นแล้วก็เนื้อปูนซีเมนต์ก็จะเข้าแบบได้ดี
เมื่อเราทําการไล่เต็มหน้าแบบเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปูนซีเมนต์ผงโรยให้ทั่วเพื่อให้หน้าปูนมีความเซตตัวและแห้งเร็วเราก็จะสามารถทําขั้นตอนต่อไปได้เลยไม่ต้องรอปล่อยให้ปูนแห้งเองในการโรยผงปูนซีเมนต์ก็จะมีความแตกร้าวสักเล็กน้อยเราก็สามารถใช้นิ้วมือจิ้มเข้าไปอัดให้แน่นกับแบบแล้วก็การผสมปูนซีเมนต์ก็จะผสมปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน1:1ทราย1ส่วนแล้วก็ปูนซีเมนต์1ส่วนสำหรับน้ำก็พยายามเติมครั้งละน้อยอย่ารีบเติมมากถ้าเกิดการเหลวแล้วการทำงานก็จะยากแล้วก็การแก้ไขเนื้อปูนก็จะลำบากนอกจากเราต้องเติมปูนแล้วก็เติมทรายลงไปอีกอาจจะทำให้ปูนเราเหลือสำหรับการผสมก็พอที่ปั้นได้อย่าให้เหลวมากเพราะการขึ้นรูปจะได้ง่ายแล้วก็ทำการเติมทรายความหนาลูกก็อยู่ที่2เซนเพื่อที่จะทำก้นกระถางแล้วก็ให้หลุดออกจากขอบไม้พร้อมกับฉีดน้ำเล็กน้อยเพื่อให้ทรายมีความแข็งตัวและแน่นตัวก่อนจะนำปูนเข้ามากวนผสมให้เหลวก่อนจะมาขึ้นรูปเพราะปูนเราวางไว้ประมาณ5นาทีหรือ10นาทีปูนก็จะมีความแข็งตัวในการปั้นก็จะยากถ้าไม่มีความเหลวสำหรับมีความเหลวแล้วเราก็สามารถรีดปูนขึ้นมาได้ง่ายค่อยๆรีดทีละชั้นจนถึงปากขอบกระถางสำหรับการขึ้นปูนครั้งนี้ก็จะขึ้นง่ายกว่าแบบพลาสติกเพราะเนื้อปูนไม่ไหลเนื้อปูนชั้นในไม่มีการไหลตัวแล้วก็การขึ้นรูปก็ถือว่าขึ้นง่ายสำหรับการขึ้นขอบชั้นบนก็ให้เสมอขอบล่างไม้ไผ่เพราะว่าเวลาการที่เราทำการแกะแบบจะได้ง่ายถ้าขึ้นเต็มก็จะยากสักนิดนึงเพราะว่าในการแกะก็จะลำบากหลังจากขึ้นชั้นแรกเสร็จแล้วก็ตกแต่งผิวให้เรียบให้มีความสม่ำเสมอกันสักเล็กน้อยเพราะเราต้องขึ้นในอีกชั้นหนึ่งเพื่อแต่งกระถางเมื่อเราทำการขึ้นรูปเสร็จเราก็จะทำก้นกระถางก้นกระถางก็ความหนาอยู่ที่2เซนเพื่อความแข็งแรงของตัวก้นกระถางสำหรับปากขอบกระถางก็อยู่ที่26เซนความสูงก็อยู่ที่30เซนแล้วก็ก้นกระถางอยู่ที่15เซนเมื่อเราทำก้นกระถางเสร็จเราก็จะปล่อยปูนทิ้งไว้สัก20นาทีเพื่อให้ปูนชั้นแรกที่เราขึ้นมีความแข็งตัวก่อนเพราะการปล่อยระยะเวลานานให้ปูนมีการเซตตัวการขึ้นรูปเราก็จะง่ายเพราะการไหลของเนื้อปูนก็จะน้อยแทบจะไม่มีการไหลเราก็สามารถกดเนื้อปูนลงแล้วก็รีดปูนลงให้เสมอเรียบให้เท่ากันความหนาของขอบก็อยู่ที่1เซนและตัวกระถางความหนาก็เฉลี่ยอยู่ที่1เซนเราก็สามารถตกแต่ง
ส่วนที่ตัวกระถางมีรอยเว้าเราก็สามารถเติมปูนให้เต็มได้ในช่วงนี้เพราะการแต่งก็จะง่ายหรือการรีบขอบก็สามารถจะกดปูนได้มีความแรงสักเล็กน้อยเพื่อให้เนื้อปูนไหลเข้าลดโพรงอากาศหรือลดรอยต่อของเนื้อปูนได้เมื่อเราแต่งเรียบร้อยเสร็จเราก็จะทิ้งไว้15ถึง20นาทีค่อยมาทำการปาดหน้าปูนและแต่งขอบปูนเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการขึ้นรูปของแบบกระถางแล้วก็เก็บรายละเอียดก่อนจะปล่อยปูนแห้งเพื่อที่จะทำการแกะแบบการที่จะแต่งเรียบก็ต้องใช้ฟองน้ำชุบน้ำให้หมาดแล้วก็มาเช็ดหน้าปูนพยายามเช็ดเบาๆเพราะปูนยังไม่มีความแข็งตัวมากถ้าเกิดเช็ดบ่อยแล้วก็ฟองน้ำเปียกน้ำมากจะทำให้ปูนเหลวการจะปัดหน้าให้เรียบก็จะทำยากหลังจากเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง1วันเพื่อที่จะทำการถอดแบบเมื่อผ่านไป1วันแบบก็มีการแข็งตัวเราก็จะทำการแกะแบบในการแกะแบบครั้งนี้แกะง่ายเราทำการแกะเทปใสออกแล้วก็ขยายปากของแบบกระถางก็จะหลุดออกมาง่ายเพราะการไม้ไผ่ที่สานก็จะไม่มีความแน่นหนามากก็สามารถขยายแล้วก็ดึงแบบออกได้ไม่เหมือนกับแบบพลาสติกเพราะการอยู่ทรงของแบบพลาสติกมีความแข็งแรงกว่าในการถอดเลยยากสำหรับการถอดแบบออกมาแล้วก็ถือว่ามีความสวยงามลายออกมาเต็มไม่มีโพรงอากาศมากไม่มีหลุมเยอะทำให้ดูมีความสวยงามถ้าท่านใดไม่ต้องการปูนซีเมนต์ขาวทำลวดลายก็สามารถใช้ปูนซีเมนต์อย่างเดียวก็จะมีความเด่นชัดของลายมากขึ้นผมก็ขออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็สรรหาเทคนิคแล้วก็ลดความผิดพลาดสำหรับท่านที่อยากจะลงมือทำในการแต่งขอบกระถางก็จะมีความแข็งแรงอาจจะต้องใช้คัตเตอร์ตัดปูนที่โผล่ออกมาหรือเลยออกมาแล้วก็ใช้กระดาษทรายรูปอีกครั้งหนึ่งเพราะกระถางใช้ปูนแดงหรือปูนปอร์ตแลนด์จะมีความแข็งตัวมากกว่าปูนเขียวเมื่อปูนแห้งแล้วก็จะทำการแต่งได้ยากหลังจากเราแต่งขอบเสร็จเราก็จะมาทำขากระถางหรือขารองกระถางการนำทรายมาขึ้นแบบก็จะง่ายแล้วก็สะดวกเมื่อขึ้นทรายเสร็จเราก็จะฉีดน้ำให้ทรายอยู่ตัวแล้วก็มีความแข็งตัวของทรายในรูปทรงก่อนจะทำการขึ้นปูน
ระยะก้นกระถางก็อยู่ที่15เซนแล้วก็ปาดทรายให้ได้อยู่ประมาณ16เซนแล้วก็จะทำการแต่งทรายอีกรอบหนึ่งเมื่อทำการขึ้นรูปด้วยเกียงใบโพเสร็จเราก็จะนำใบมีดคัตเตอร์มาปาดหน้าทรายให้ได้องศาเท่าๆกันเพื่อการขึ้นปูนจะได้ง่ายแล้วก็นำโฟมมากำหนดความหนาของชั้นปูนจะได้เท่ากันสำหรับการผสมปูนทรายก็อยู่ในอัตราส่วน1ต่อ1และความเหนียวของปูนก็อย่าให้มีความเหลวในการขึ้นรูปจะได้ขึ้นง่ายการกำหนดความหนาของชั้นปูนที่อยู่ที่1เซนก็จะสะดวกในการขึ้นรูปเพราะเนื้อปูนก็จะมีความสม่ำเสมอกันขึ้นรูปเสร็จเราก็จะใช้ฟองน้ำมาปาดหน้าให้เรียบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสวยงามแล้วก็ครั้งนี้ผมก็มาใช้หินเล็กๆมาประกอบในการทำขากระถางพร้อมกับผสมปูนซีเมนต์ขาวเพื่อที่จะดึงลวดลายของหินจะได้มีความเด่นชัดการผสมก็ให้มีความเหลวสักเล็กน้อยเพราะปูนซีเมนต์ขาวมีความแห้งตัวเร็วถ้าเราผสมน้ำน้อยแล้วปูนซีเมนต์ขาวมีความแห้งตัวเร็วการขึ้นรูปก็จะยากการที่จะไล่เนื้อปูนให้สม่ำเสมอก็จะทำลำบากสำหรับท่านใดที่จะทำขากระถางก็อย่าลืมลองแผ่นพลาสติกเพื่อการถอดแบบจะได้ง่ายของผมมันเป็นพื้นกระเบื้องก็การถอดแบบก็จะยากสักเล็กน้อยก็พอถอดได้แต่ถ้าเป็นพื้นปูนอาจจะทำให้ปูนติดกันแล้วก็แตกเสียหายได้เวลาแกะออกมาทางที่ดีก็ควรปูแผ่นพลาสติกหรือทาน้ำมันเครื่องบนพื้นกระเบื้องก่อนสำหรับการขึ้นรูปเสร็จเราก็จะทำความสะอาดในรอบแรกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้10ถึง20นาทีค่อยมาทำเช็ดทำความสะอาดในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อหินจะได้ไม่หลุดล่อนแล้วก็เนื้อปูนขาวก็มีความแข็งตัวในช่วงนี้เราก็สามารถเช็ดหน้าหินจะง่ายหลังจากเช็ดทำความสะอาดเสร็จผมก็จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็มาทำการถอดตัวกระถางออกจากขากระถางเพราะในขั้นตอนนี้ยังพอถอดได้ปูนยังไม่แห้งดีแต่สำหรับท่านใดที่ไม่อยากถอดอยากให้ติดกันเลยก็สามารถปล่อยให้ปูนแห้งได้ปูนก็จะเกาะติดกันแน่นหลังจากนั้นเราก็จะปล่อย
ให้ปูนแห้งเป็นเวลา1วันเพื่อที่จะทำขั้นตอนต่อไปสำหรับปูนแห้งเราก็จะทำการถอดออกจากตัวแผ่นกระเบื้องในการถอดเราก็จะดันเกียงเหล็กเข้าไปข้างในตัวขากระถางก็จะหลุดออกมาง่ายแล้วก็นำกระถางมาประกอบเข้าในตำแหน่งเดิมเพื่อที่จะตัวกระถางจะลงล็อกพอดีแล้วก็ทำการเคลือบเงาด้วยสีเคลือบเงาปูนเพื่อความเด่นชัดของลวดลายของกระถางแล้วก็สีของปูนให้มีความเข้มแล้วมีความสวยงามสำหรับการทำงานของผมก็มีความตั้งใจที่ไม่อยากให้เป็นเหมือนผมในการดูคลิปท่านอื่นๆแล้วก็มาทำก็เกิดความผิดพลาดแล้วก็มาลองผิดลองถูกก็เลยอยากจะทำวิดีโอเกี่ยวกับการทำกระถางแล้วก็เป็นงานปั้นที่จะมีรูปแบบแล้วก็ลวดลายของกระถางมีความโดดเด่นและมีความสวยงามเมื่อทำการทาสีเสร็จเราก็จะทิ้งไว้10นาทีสีก็จะแห้งเราก็พร้อมที่จะปลูกได้เลยสำหรับวิดีโอชุดนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในการทำงานในคลิปต่อไปผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณ30ประเทศในการรับชมวิดีโอของผมก็ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากๆขอบคุณครับ